กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมครับนี่คือคูชิเอ็กซ์เพรสหรือชื่อภาษาไทยว่าคูชิจานด่วนนั่นเองเกมนี้สามารถเล่นได้2ถึง4คนนะครับเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ6ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ15นาทีเท่านั้นครับคำว่าคูชิในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าไม้เสียบครับดังนั้นในเกมนี้ครับเราจะมาแข่งกันเปิดร้านอาหารแบบเสียบไม้ย่างครับผมอ้าวลืมบอกไปคูชิเอ็กซ์เพรสหรือคูชิจานด่วนนะครับได้รับลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องโดยร้านเดอะสตรองโฮลด์นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์คอมโพเนนต์ได้มาตรฐานตามต้นฉบับเพี้ยๆรวมถึงรูบุ๊กนั้นก็มีภาษาไทยมาให้ด้วยแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดู How to Play นี้แล้วยังงงๆอยู่ไปดูในรูบุ๊กได้เลยนะครับเริ่มต้นจากการเซตอัพครับผมนำแผ่นจานนี่ใหญ่ๆเบิ่มๆนี้เลยวางไว้ตรงกลางโต๊ะในจุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับจากนั้นก็มาจัดกองการ์ดออเดอร์กันนะครับทำการแยกการ์ดร้านปิดแบบนี้จากนั้นคุณสุ่มการ์ดจากการ์ดออเดอร์ออกมาอีก5ใบนำ5ใบนี้ครับสับรวมกับการ์ดร้านปิดนะฮะสับให้เรียบร้อยเสร็จแล้ววางไว้ข้างแผ่นจานกองกลางนะครับส่วนการ์ดออเดอร์ที่เหลือครับสับให้เรียบร้อยเข้ากันเสร็จปุ๊บคุณวางทับกองการ์ดไว้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะกลายเป็นกองจั่วนะครับการที่เราเซตอัพแบบนี้นะครับจะทำให้การ์ดร้านปิดเนี่ยอยู่ภายใน6ใบสุดท้ายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใบไหนนะครับจากนั้นครับทำการแจกของให้กับผู้เล่นคนละ1เซตนะครับเริ่มต้นจากอย่างแรกก็คือไม้เสียบนั่นเองครับจะทำคูชิทั้งทีไม่มีไม้คูชิได้อย่างไรนี่ก็ต้องจัดไปเลยคนละ1อันจากนั้นก็ตามด้วยวัตถุดิบทั้งหลายที่เราจะมาเสียบไม้กันนะครับก็จะมีนี่อันนี้เป็นเนื้อย่างครับมีมะเขือเทศมีพริกหวานครับกุ้งแม่น้ำก็มีนี่มีวัตถุดิบที่เป็นชิ้นแล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นแผ่นด้วยนะครับมีเบคอนให้1แผ่นแล้วก็มีชีสให้1แผ่นนะครับเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็พร้อมที่จะเปิดร้านคูชิกันแล้วนะครับโดยในรอบแรกนั้นจะเริ่มต้นจากผู้ที่อายุมากที่สุดก่อนเข้าเกมมาปุ๊บเริ่มต้นด้วยการเปิดการ์ดออเดอร์ใบบนสุดของกองคุณก็จะเห็นว่าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาที่เราต้องทำเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบนะครับที่โดนเสียบอยู่ในไม้บางชิ้นอาจจะต้องพันเบคอนบางชิ้นอาจจะต้องพันชีสบางทีอาจจะไม่ต้องพันอะไรเลยอ่ะก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อทุกคนเห็นการ์ดออเดอร์แล้วเราก็จะมาแข่งกันทำคูชิให้ถูกต้องและเร็วที่สุดก็ให้เราทำการหยิบส่วนประกอบวัตถุดิบใดๆมาเสียบไม้กันไอ้นี้ล่างสุดต้องใช้มะเขือเทศพันเบคอนใช่ไหมผมก็จะเอามะเขือเทศพันเบคอนนี่ก็พันไปเสร็จเอาไม้เสียบปั๊บเข้าไปตามด้วยพริกหวานเนาะพริกหวานเสียบเสร็จแล้วปิดงานเรามีกุ้งพันชีสกุ้งพันชีสคุณผู้ชมดูอาจจะคิดว่ายากนะครับคุณคิดถูกแล้วครับผมจะบ้าเลยไม่ใช่อันนี้เรียกว่าไม่รีบมากเป็นงานประณีตเมื่อคุณทำคูชิเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาคูชิของเราเสิร์ฟลงไปบนจานกลางโต๊ะพร้อมกับพูดว่าเชิญทานได้ครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคนแรกที่มาเสิร์ฟได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นคนที่ทำออเดอร์นี้ได้นะครับแต่จะได้คะแนนหรือไม่นั้นต้องมาตรวจสอบกันก่อนว่าเขาทำถูกหรือเปล่าเมื่อมีคนมาเสิร์ฟตรงจานกลางได้แล้วนะครับให้ผู้เล่นคนที่เหลือวางมือหยุดทำคูชิก่อนแล้วเรามาตรวจกันว่าคูชิที่มาเสิร์ฟเนี่ยทำถูกต้องตามออเดอร์หรือเปล่าหากคูชิที่มาเสิร์ฟนะครับไม่ตรงตามออเดอร์ไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยผิดก็คือผิดครับให้เจ้าของหยิบคูชิไม้นั้นคืนไปนะครับผมส่วนผู้เล่นที่เหลือก็มีสิทธิ์ทำคูชิจานนี้ต่อนะฮะทำให้เสร็จแย่งกันเสิร์ฟให้ได้เหมือนเดิมส่วนผู้เล่นที่ทำผิดถือว่าหมดสิทธิ์ในการส่งออเดอร์จานนั้นทันทีนะฮะต้องรอลุ้นกันใหม่ในออเดอร์ถัดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ถูกต้องตามออเดอร์แบบเป๊ะๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเสิร์ฟได้สำเร็จนะฮะคุณก็จะได้รับการ์ดออเดอร์นั้นมาไว้ที่ตัวโดยการ์ดออเดอร์นั้นเขาก็จะมีตัวเลขอยู่ถูกไหมตัวเลขนั้นคือคะแนนที่คุณได้รับนั่นแหละเอาง่ายๆส่วนคูชิที่คุณเสิร์ฟไปนั้นให้วางทิ้งไว้ที่จานกลางก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มรอบใหม่โดยคนที่เพิ่งเสิร์ฟไปนี่แหละจะเป็นคนเปิดการ์ดใบต่อไปหลังจากที่เปิดการ์ดเสร็จเรียบร้อยถึงจะสามารถหยิบคูชิตรงกลางกลับมาเพื่อทำต่อได้การทำแบบนี้นะฮะก็เพื่อเป็นอุปสรรคให้กับคนที่เพิ่งได้คะแนนในตาที่แล้วนะครับเกมจะได้มีความสูสีมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้นอกเหนือจากออเดอร์ที่คุณจะต้องทำแล้วนะครับในการ์ดออเดอร์บางใบก็จะมีรูปแบบนี้ออกมาครับรูปนี้คือการ์ดเรียกลูกค้านั่นเองหากเปิดเจอการ์ดเรียกลูกค้านะครับแทนที่เราจะมานั่งเสียบไม้คูชิแข่งกันให้คุณลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนว่าคูชิก็แน่ละครับการเรียกลูกค้าคุณก็ต้องตะโกนเรียกลูกค้าให้มารับประทานคูชิแสนอร่อยที่ร้านของเราเนี่ยแหละคนแรกที่ลุกขึ้นยืนและตะโกนว่าคูชิได้นะครับเขาจะมีสิทธิ์ในการขโมยการ์ดคะแนนของผู้เล่นคนอื่น1ใบแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถขโมยการ์ดจากผู้เล่นคนไหนได้เลยนะครับคือหมายถึงคนที่เหลือในเกมเนี่ยยังไม่มีใครได้การ์ดออเดอร์เลยคุณสามารถ
ารถที่จะหยิบการ์ดจากกองกลางได้เลย1ใบเพราะถือว่าเป็นการได้คะแนนจากการเรียกลูกค้าได้นั่นเองครับหลังจากที่ได้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดเรียกลูกค้าให้วางไว้เป็นกองทิ้งนะครับมันก็จะไม่วนกลับมาในเกมแล้วและเราก็เล่นใบต่อไปเกมจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเปิดเจอการ์ดปิดร้านนั่นคือสัญญาณจบเกมนะฮะเราก็จะทำการคิดคะแนนจากการ์ดออเดอร์ที่เราทำมาได้ตลอดทั้งเกมคนที่มีคะแนนสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันให้นำการ์ดออเดอร์ทั้งหมดมาสับรวมกันแล้วเล่นรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของคูชิเอ็กซ์เพรสหรือชื่อภาษาไทยว่าคูชิจานด่วนนั่นเองนะครับขอบคุณร้านเดอะสตรองโฮด้วยนะครับผมที่ให้เราได้มาสอนเกมนี้กันและย้ำอีกทีว่าเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ได้มาตรฐานรูบุ๊กแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยลองไปดูกันได้นะฮะฝากบอกเกมไนท์ How to Play ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าดูใน Facebook นะครับหรือถ้าเกิดว่าดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเวลาที่มีคลิปใหม่ของ TV Mark Official มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันและข้างๆปุ่ม Subscribe ครับมีปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครนะฮะให้คุณเป็น Membership ของ TV Mark Official ได้นะสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนพร้อมกิจกรรมพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับฝากด้วยครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ